ทุกคนรู้ไหมครับว่ารถหรูป้ายแดงราคาจะตกลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาผ่านไปแค่ 3-4 ปีราคาบางรุ่นอาจจะเหลือแค่ครึ่งเดียวครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือพอพ้น 3-4 ปีแรกไปแล้วปีถัดไปราคามันจะไม่ค่อยตกลงเยอะเหมือนในช่วง 3-4 ปีแรกหรอกครับซึ่งถือเป็นจุดคุ้มค่าสำหรับการซื้อรถพวกนี้มาใช้ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปครับรายการ Luxury Eco เป็นรายการใหม่ที่ผมจะพาไปดูรถหรูยอดนิยมที่ผ่านการใช้งานมาแล้วจนเหลือราคาที่ทุกคนพอจะหยิบจับได้แบบสบายกระเป๋าครับรถคันแรกที่ผมจะพาทุกคนมาดูเป็นการประเดิม EP ใหม่นี้ก็คือรถผมเองครับรถคันนี้คือ Mercedes-Benz GLC 300e AMG Dynamic ตัวคูเป้นะครับซึ่งเป็นรถแบบ Plug-in Hybrid ที่ผมใช้มาประมาณ3ปีกว่าครับราคาป้ายแดงที่ผมซื้อมาอยู่ที่4ล้านกับ 90,000 บาทครับแต่ราคาปัจจุบันหลังจากผ่านมาเกือบ4ปีราคาอยู่ที่ประมาณ2ล้านต้นๆหรือแถวๆครึ่งเดียวเองครับตัวรถคันนี้ซื้อมาผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่เปลี่ยนกระจังหน้ากับใส่ดักเทลเท่านั้นเองครับมาดูสเปคคร่าวๆของรถคันนี้กันนะครับทุกคนตัวรถเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบ4สูบขนาด2ลิตรนะครับจะเป็นเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์มันมีมอเตอร์ด้วยนะเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งระบบมันจะให้กำลังสูงสุดประมาณ320แรงม้าแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะขับเคลื่อน4ล้อเป็นโฟร์เมติกครับแบตเตอรี่จะมีความจุ 13.5 กิโลวัตต์อาวชาร์จเต็มที่วิ่งได้ราว40โลครับถือว่าจุ๋มจิ๋มมากแค่พอไปส่งเมียหรือไปกินข้าวแถวบ้านได้เท่านั้นเองครับดีเทลรายละเอียดสเปครถเพิ่มเติมทุกคนสามารถที่จะไปหาดูเพิ่มเติมหรือ Google ดูได้ไม่ยากอยู่แล้วครับแต่คลิปนี้ผมอยากจะพาไปดูมากกว่าว่าจากใจคนใช้จริงมา 3-4 ปีผมรู้สึกดีไม่ดีหรือชอบไม่ชอบตรงจุดไหนกันมากกว่าครับก่อนจะไปดูรายละเอียดของรถอยากเล่าให้ฟังก่อนครับว่าทำไมผมถึงตัดสินใจซื้อรถคันนี้รุ่นนี้ครับจริงๆผมมีรถใช้หลายคันสลับกันใช้นะครับแต่ต้องการหารถ SUV ที่ขับสบายปลอดภัยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆเพราะว่าผมต้องการรถที่ใช้งานประจำวันแล้วก็ขับไปต่างจังหวัดได้ครับความปลอดภัยและสมรรถนะเลยมาเป็นอันดับหนึ่งในการตัดสินใจเลือกรถครับแล้วก็ตอนเลือกรถจริงๆผมไปถูกใจตัว GLC AMG 43ครับซึ่งตัวนั้นมันจะเป็นตัวที่แรงมากๆราคาอยู่ประมาณแถวๆ5ล้านบาทครับแต่ที่ไม่เลือกรุ่นนั้นทั้งๆที่มันเป็นรถที่ขับสนุกขับมันมากๆคือเวลาสตาร์ทรถออกตัวเสียงรถมันค่อนข้างดังครับและก็มันมีจุดที่ไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาขับใช้งานจริงในกรุงเทพแล้วรถติดๆเนี่ยรถมันค่อนข้างอืดครับมันจะมีความหนืดมีความหน่วงอยู่เวลาออกตัวเวลาเร่งแซงมันยังช้ากว่ารถรุ่นที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยครับตัว 300e ตัวนี้พอมันมีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยแล้วเนี่ยมันทำให้การออกตัวการเร่งแซงของมันน่ะคล่องมากครับแล้วก็อารมณ์เวลาเราขับเราจะไม่ได้รู้สึกเหมือนกับเราขับรถคันใหญ่ที่อุ้ยอ้ายเทอะทะเลยแต่เราจะรู้สึกเหมือนกับเราขับรถเล็กที่คล่องๆครับข้อดีที่สำคัญมากสำหรับชีวิตผมอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาสตาร์ทรถคันนี้ในตอนเช้าแล้วออกตัวเนี่ยตัวรถเนี่ยมันยังทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ทำให้มันเงียบครับเวลาเราออกจากบ้านเช้าๆเนี่ยมันจะได้ไม่รบกวนคนที่บ้านเขาจะได้ไม่ตื่นครับส่วนพอตัดสินใจจะซื้อตัว 300e ตัวนี้มันก็จะมีคู่เทียบอีกตัวหนึ่งก็คือตัว GLC หลังคาสูงที่ไม่ใช่ทรงคูเป้ครับซึ่งรุ่นนั้นเนี่ยจะเหมาะกับการนั่งหลายๆคนหรือเป็นรถที่ใช้งานทั้งครอบครัวซะมากกว่าการนั่งหรือโดยสารรถหลังคาสูงเนี่ยมันจะนั่งสบายกว่าครับแต่ตัวคูเป้คันนี้มันจะดูสปอร์ตและเหมาะกับการนั่งแถวหน้า2คนมากกว่าเพราะว่าแถวหลังผมแทบจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับส่วนรถคันนี้ผมใช้งานมาเกือบ4ปีครับเพิ่งวิ่งไปประมาณ 36,000 โลเองถือว่าใช้งานน้อยมากๆแล้วก็เข้าศูนย์เช็ครถตามระยะตลอดซึ่งจะบอกว่าคนที่ใช้รถรุ่นนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบผมนี่แหละครับก็คือคงไม่ได้ใช้รถคันเดียวอาจจะมีรถหลายคันที่บ้านแล้วก็รถที่ใช้เนี่ยก็จะไม่เยอะและส่วนมากทุกคนก็คงจะเข้าศูนย์เป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าก็คงไม่มีปัญหาในการซื้อแพ็กเกจดูแลรถจากทางศูนย์ครับรถแบบนี้สภาพใช้งานมา 3-4 หรือ5ปีส่วนใหญ่ก็เลยยังสภาพดีแล้วก็ใหม่น้อยกันครับส่วนราคาขายเมื่อผ่านไป 3-4 ปีรถนี้ราคาตลาดอยู่ประมาณ2ล้าน2ล้านนิดๆเท่านั้นเองซึ่งถือว่าเป็นจุดที่คุ้มค่าและน่าซื้อที่สุดแล้วครับทุกคนครับที่นี่คือคาร์ชัวร์เป็นโชว์รูมรถยุโรปและรถพรีเมียมสภาพดีของผมเองครับ
พราะพวกเราต่างรู้กันดีครับว่ารถหลายรุ่นเมื่อเวลาผ่านไป 3-4 ปีราคามันจะลดเหลือแค่ครึ่งเดียวซึ่งถือเป็นจุดคุ้มค่าในการเข้าซื้อรถครับผมก็เลยสร้างคาชูชัวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นจุดสำหรับซื้อขายเทรดรถพรีเมียมเหล่านี้ครับที่นี่ผมมีน้องชายดูแลนะครับซึ่งเรา2คนเป็นคนที่รักและชอบรถครับสำหรับใครที่อยากจะเทรดรถอยากจะซื้อขายรถก็แวะมาคุยกันได้ตลอดครับหรือจะติดตามผ่านช่อง YouTube Channel คาชูชัวก็ได้ครับจุดที่ผมชอบที่สุดสำหรับรถรุ่นนี้นะครับไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาของมันที่ดูเป็นสปอร์ตคูเป้นะครับแต่ที่ผมชอบก็คืออัตราการเร่งแซงครับตัวรถเนี่ยมันมีมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งทำให้ได้แรงถึง320แรงม้าครับและมีแรงบิดไปถึง700นิวตันเมตรดังนั้นเนี่ยเวลาเราขับใช้งานในเมืองแล้วเราต้องการที่จะเร่งแซงเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกเหมือนเราขับรถใหญ่หรือรถ SUV เลยครับมันรู้สึกเหมือนเรากำลังขับรถคันเล็กๆคล่องๆซะมากกว่าซึ่งเรื่องความรู้สึกและเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่เป็นจุดที่ผมชอบที่สุดครับถัดมาที่ผมชอบมากก็คือเรื่องระบบเบรกแอสซิสต์ของเขาซึ่งมีตั้งแต่ระบบเบรกแอสซิสต์ตอนที่เราขับช้าๆหรือเข้าจอดไปจนถึงเวลาเราขับด้วยความเร็วบนถนนปกติครับเซ็นเซอร์รถเนี่ยจะมีอยู่รอบคันเลยนะครับและตัวระบบเบรกแอสซิสต์เนี่ยมันช่วยชีวิตผมได้หลายครั้งเลยโดยเฉพาะเวลาถอยเข้าถอยออกตามที่จอดรถและมีมอเตอร์ไซค์หรือมีรถวิ่งมาด้านหลังแบบฉุกเฉินครับส่วนที่ชอบมากอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของดีเทลการตกแต่งภายในนะครับซึ่งภายในของเบนซ์รุ่นนี้มันจะมีคุณภาพการเก็บเสียงและมีการออกแบบดีเทลฟังก์ชันการใช้งานรวมถึงสเปคของวัสดุออกมาได้ดีเลยครับหนังไม้แล้วก็เบาะสีดำแบบนี้ผมชอบครับเพราะว่าปกติรถรุ่นนี้หลายคนจะเลือกเป็นเบาะแดงแต่ตัวผมไม่ค่อยชอบสีฉูดฉาดครับและยิ่งเวลาเบาะแดงแล้วคนขึ้นมานั่งใส่เสื้อผ้าหลากสีสันภายในรถสีมันจะแบบหลากหลายเป็นลูกกวาดเลยซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับการที่เบาะหนังเป็นสีดำล้วนเนี่ยมันทำให้การดูแลรักษาง่ายด้วยครับตัวรถเนี่ยจะใช้งานสะดวกเพราะมันมีคอนโทรลได้หลายจุดครับจุดแรกก็คือตัวหน้าจอของเขาซึ่งเราสามารถทัชแล้วก็คอนโทรลได้นะครับหรือเราจะคอนโทรลเลื่อนผ่านทางพวงมาลัยและสามารถที่จะปรับและคอนโทรลจากตรงจุดนี้ได้ด้วยส่วนไฟแอมเบียนสำหรับปรับมูดแอนโทนของแสงภายในรถเนี่ยมันมีอยู่64สีซึ่งผมไม่เคยใช้เลยครับเครื่องเสียงได้เบอร์มาสเตอร์ซึ่งถือว่าดีอยู่แล้วแต่จุดที่เชื่อว่าหลายๆคนจะชอบเหมือนผมก็คือระบบเซฟตี้ภายในรถเบนซ์คันนี้ครับตัวรถคันนี้จะมีถุงลมนิรภัย9จุดนะครับโดยเป็นคู่หน้า2ด้านข้าง2แล้วก็ม่าน4รวมถึงตรงหัวเข่าอีก1ครับซึ่งจะช่วยในเรื่องกรณีฉุกเฉินได้มากเลยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆเขามีระบบ SOS อยู่ด้านบนและมี call center คอยช่วยดีเทคเวลาเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับรถคันนี้เติมเบนซินนะครับซึ่งตัวชาร์จเนี่ยมันจะอยู่ที่ด้านหลังแบบนี้เวลาชาร์จเต็มแล้วเนี่ยรถมันจะวิ่งได้ประมาณ40กิโลครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบเพราะว่าเกือบทุกวันผมต้องไปส่งภรรยาครับเขามีที่ทำงานอยู่ไม่ไกลบ้านผมไปกลับแล้วยังเหลือระยะวิ่งเหลืออยู่เลยครับซึ่งตัวรุ่นใหม่เนี่ยเขาทำมาให้ชาร์จได้100โลนะครับก็วิ่งได้มากกว่าคันนี้แน่นอนครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือหลังจากใช้งานมาประมาณ4ปีตัวแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้ววิ่งได้40โลมันยังชาร์จแล้ววิ่งได้40โลอยู่เหมือนเดิมครับไม่ได้มีการลดประสิทธิภาพลงไปเลยซึ่งถือว่าเขาทำออกมาได้ดีเลยครับอย่างที่ผมบอกทุกคนไปนะครับความที่รถเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์ทั้งข้างหน้าและข้างหลังดังนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจจับความเร็วของรถหรือวัตถุที่เข้ามาด้านหลังหรือด้านหน้าได้ตัวรถมันก็เลยมีระบบช่วยขับที่ค่อนข้างทำให้ขับสบายครับตัวระบบ Adaptive Cruise Control ของตัว Mercedes-Benz รุ่นนี้เวลาเราตั้งค่าแล้วเนี่ยเขาจะดีเทคความเร็วของรถคันหน้าแล้วมันก็จะวิ่งโดยรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยไปได้เรื่อยๆมันจะทำงานได้ต่อเนื่องจนกระทั่งรถจอดหยุดนิ่งเลยนะครับซึ่งถือว่าช่วยในการขับมากเพราะเวลาขับทางไกลๆเนี่ยเหมือนรถมันขับอัตโนมัติให้เราได้แบบยาวๆเลยครับมันยังมีระบบช่วยขับที่รถเขาเซตมาให้เป็น default อีกก็คือระบบช่วยชะลอความเร็วเวลาเราขับรถเข้าไปใกล้คันหน้าในระยะกระชั้นชิดเกินไปครับรวมถึงมีระบบที่ช่วยออกตัวช่วยดันรถเวลาขึ้นเนินทำให้เวลาเราวนรถขึ้นห้างขึ้นเนินขึ้นสะพานอะไรต่างๆตอนรถติดเนี่ยมันขับได้สบายและปลอดภัยเอามากๆแล้วก็สุดท้ายมันจะมีระบบช่วยจอดให้เราด้วยครับซึ่งอันนี้จะเป็นระบบที่ผมไม่เคยใช้เลยเพราะผมถนัดที่จะถอยรถเข้าจอดเองมากกว่าเนื่องจากตัวรถคันนี้มันมีตัวช่วยเรื่องกล้องมองรอบคันที่ค่อนข้างจะชัดมันเลยถอยเข้าถอยจอดได้ง่ายมากๆครับส่วนความสะดวกในการใช้งานรถอีกอย่างที่ผมชอบก็คือการเปิดท้ายรถครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ใช้รถคันนี้คนเดียวแล้วก็จะถือข้าวถือของเอาของขึ้นรถท้ายรถบ่อยๆไม่มีคนช่วยตัวรถมันก็เลยออกแบบมาให้สามารถที่จะเปิดปิดท้ายได้ง่ายครับโดยเราสามารถที่จะแย่เท้าเข้าข้างใต้แล้วรถมันจะเปิดฝาด้านหลังให้อัตโนมัติแบบนี้
ส่วนเวลาเราจะปิดเราสามารถที่จะปิดโดยกดปุ่มตรงนี้ให้มันก็ปิดให้อัตโนมัติอยู่แล้วครับหรือเราสามารถที่จะกดปุ่มที่โลโก้ให้มันเปิดปิดเองก็ได้โดยที่ไม่ต้องแหย่เท้าเข้าไปข้างใต้ครับเราสามารถที่จะกดเพื่อหยุดให้ฝาท้ายมันค้างแค่นี้ในกรณีที่เราต้องการเปิดค้างแค่นี้หรือสามารถที่จะตั้งค่าระดับความสูงของการเปิดฝาท้ายได้ด้วยครับความที่รถรุ่นนี้มันเป็นคูเป้ดังนั้นด้านท้ายมันจะลาดพื้นที่เก็บของด้านหลังจะไม่เยอะครับแต่ความสะดวกในการใช้ยังเหมือนกันครับเวลาเราพับเบาะเนี่ยเราแค่กดปุ่ม2ปุ่มเบาะมันก็จะพับให้อัตโนมัติส่วนตรงนี้เราก็สามารถที่จะถอดพับเก็บเพื่อให้ได้พื้นที่เก็บของเต็มๆได้แบบนี้เลยครับสุดท้ายจุดที่ผมชอบในรถรุ่นนี้ที่ทำให้การใช้งานสบายก็คือตัวแอปพลิเคชันครับที่ช่วยให้เราคอนโทรลหรือเช็คสถานะรถผ่านระบบมือถือได้มันดูได้หลายอย่างแล้วมันสั่งงานได้หลายอย่างครับตั้งแต่ดูว่าเราลืมล็อกรถหรือเปล่าไปจนถึงสั่งล็อกรถหรือเปิดรถจากมือถือได้รวมถึงตัวระบบเนี่ยเราสั่งให้มันเปิดแอร์ผ่านตัวแอปที่ใช้งานเหมือนเป็นรีโมทคอนโทรลแอร์ได้ด้วยครับนอกจากนี้มันยังดูสถานะของแบตเตอรี่รวมถึงสั่งตั้งเวลาได้ด้วยว่าเราจะออกรถประมาณกี่โมงเพื่อให้การชาร์จแบตมันคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับสุดท้ายตัวแอปเนี่ยมันจะเอาไว้ดู data ของตัวรถเราได้รวมถึงมีการแจ้งเตือนนัดหมายเพื่อเอารถเข้าไปดูแลตามระยะทางที่กำหนดได้ด้วยครับซึ่งตรงจุดนี้มันทำให้คนที่ใช้รถรุ่นนี้เขาจะดูแลเอารถเข้าศูนย์ได้ตามระยะทำให้รถส่วนใหญ่มันจะมีสภาพการดูแลที่ดีครับรถคันนี้ผมใช้วิ่งดูไซต์งานก่อสร้างเยอะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีจุดนึงที่ผมเอาไปเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าการใช้งานมันดีขึ้นมากๆก็คือตัวยางครับยางรถรุ่นนี้จะเป็นสเปค225/45R20นะครับซึ่งของเดิมที่ให้มามันค่อนข้างแข็งและกระด้างครับผมไปเปลี่ยนใหม่เป็นยางโตโยซึ่งทำให้มันนุ่มแล้วก็เงียบขึ้นมากแต่ยางขอบ20เนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงซึ่งเป็นข้อเสียเลยครับจนปัจจุบันผมยังไม่อยากจะจำราคายางเลยครับทุกคนครับมันไม่มีรถรุ่นไหนที่ทำออกมาได้สมบูรณ์แบบโดยไม่มีข้อติหรือไม่มีข้อที่เราไม่ชอบครับรถคันนี้ก็เช่นกันครับมันจะมีจุดนึงที่หลายคนที่ใช้แล้วรู้สึกบ่นแล้วก็ไม่ชอบมันเลยก็คือเวลาขับรถคันนี้ไปบนถนนแล้วมีรถเข้ามาใกล้ๆหรือจอดท้ายเนี่ยตัวโลโก้มันจะเด้งเปิดขึ้นอัตโนมัติเพื่อให้กล้องมองหลังทำงานครับเพราะว่ารถรุ่นนี้แทนที่จะเอากล้องมองหลังติดซ่อนไว้แถวนี้แต่เขาดีไซน์โดยใช้กล้องมองหลังซ่อนไว้หลังโลโก้นี้แทนทำให้เวลาขับไปบนท้องถนนเนี่ยฝาโลโก้มันคอยฟลิปเปิดไปเปิดมาอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าใครไม่ชอบก็ต้องคอยกดปิดระบบแจ้งเตือนมันซึ่งก็ทำให้ความปลอดภัยเราลดลงไปอีกครับอีกอย่างนึงก็คือการออกแบบให้ตัวปลั๊กเนี่ยมันมาอยู่ที่กันชนหลังแบบนี้ซึ่งผมมองว่ามันเสี่ยงและเป็นตำแหน่งที่อันตรายครับเพราะว่าเวลาโดนชนท้ายเนี่ยมันจะชนโดนจุดที่เสียบปลั๊กตรงนี้ด้วยทำให้ค่าซ่อมบางทีมันแพงเกินเหตุครับและสุดท้ายก็คือตัวสายชาร์จที่เขาให้มาบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันสั้นเกินไปครับแล้วก็วัสดุที่ใช้ที่มันเป็นยางเนี่ยมันก็จะเปื่อยเสียหายง่ายมากผมใช้ไปแค่ประมาณ2ปีมันก็เปื่อยหลุดออกมาแล้วครับซึ่งก็ทำให้เราต้องไปหาอะไรมาอุดเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกแถมตัวระบบชาร์จรุ่นนี้ใช้เวลาชาร์จประมาณ 6-7 ชั่วโมงซึ่งถือว่านานนะครับสำหรับการชาร์จแล้ววิ่งได้แค่40โลครับทุกคนครับคนที่ซื้อรถรุ่นนี้เขาไม่ได้ซื้อแค่รถที่ใช้เป็นพาหนะในการขับขี่ไปไหนมาไหนเท่านั้นหรอกครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาซื้อมันมีมากกว่านั้นครับมันคือการซื้อความปลอดภัยความสบายใจความหรูหราสะดวกสบายและที่สำคัญมันคือการซื้อภาพลักษณ์ที่ดีของรถด้วยครับซึ่งผมมองว่าการซื้อรถรุ่นนี้ในช่วงเวลาผ่านไป 3-4 ปีที่ราคาตกลงมาเกือบจะครึ่งนึงแล้วถือเป็นจุดคุ้มค่าหน้าเข้าซื้อของรถครับเพราะโดยเฉลี่ยทั่วไปของรถ Mercedes-Benz หลังจากพ้นช่วง4ปีไปแล้วราคามันจะไม่ได้ตกเยอะเหมือนช่วง4ปีแรกหรอกครับแต่ต้องบอกทุกคนนะครับว่ารถคันนี้ผมไม่ได้ขายครับผมยังแฮปปี้ที่จะใช้งานมันอยู่วันนี้แค่อยากจะมารีวิวเล่าเรื่องรถรุ่นนี้ให้ฟังเท่านั้นเองครับส่วนใครที่มีงบประมาณล้านกว่าบาท2ล้านแล้วสนใจอยากจะซื้อรถแต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้รถยุโรปหรือรถพรีเมียมมาก่อนผมแนะนำให้ไปลองขับลองใช้หรือลองนั่งดูนะครับเพราะฟีลลิ่งในการใช้งานจริงของรถพวกนี้มันไม่สามารถอธิบายให้ฟังได้ทั้งหมดผ่านทางคลิปแบบนี้ครับ